าสายวันนี้เกือบไม่ทันเครื่องสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะคะเรากำลังจะไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อเช้าเกือบมาไม่ทันเครื่องค่ะทุกคนเรามาถึงนี่คือประมาณ 6:50 แต่เขาเรียกขึ้นเครื่อง 7:00 เช้าค่ะเกือบไม่ได้ไปจังหวัดกระบี่แล้วเมื่อเช้านี้ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะแต่ว่าเครื่องไม่สามารถลงจอดได้ค่ะเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีกัปตันก็เลยพาเราบินรอบๆเพื่อที่จะดูวิวกันก่อนนะคะเพื่อที่จะรอให้สภาพอากาศดีกว่านี้เขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาเกือบ10นาทีเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นแต่แถวอ่าวนางกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังเช็คอินยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามาถึงก่อนเวลาเราก็เลยว่าจะไปเดินเที่ยวริมทะเลก่อนเพราะว่าที่พักของเราอะค่ะจะอยู่ไม่ห่างจากทะเลเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่กันที่กระบี่อ่าวนางแล้วนะคะก็มาเดินเล่นทะเลระหว่างที่เราเช็คอินกันก่อนค่ะคือวันที่เรามาฝนตกเขาบอกว่ามีฝนตกทุกวันเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นฟิลแบบครึ้มๆเมฆครึ้มฝนแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่อ่าวนางเดี๋ยวเราจะมาเช็คอินกันก่อนนะคะตอนนี้เราพักที่ไปเดย์อินรีสอร์ทกันค่ะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากเลยนะคะแต่ว่าห้องอาบน้ำนี่สามารถทะลุกันได้ห้องอาบน้ำนั้นจะต้องมีม่านนะแต่ห้องสะอาดมากข้างหลัง
ข้างกว้างนะคะก็จะเป็นมองเห็นเสาว่ายน้ำแล้วก็มองเห็นทะเลด้วยแล้วก็วิวภูเขาก็อยู่ริมทะเลอ่าวนางแล้วนะคะเราว่าจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเที่ยวรอบๆอ่าวนางกันค่ะเพราะว่าไม่ได้มานานมากๆแล้วก็ติดช่วงโควิดด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มาที่อ่าวนางนานมากเลยก็เลยว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบๆอ่าวนางกันค่ะเราจะขับรถเที่ยวกันที่อ่าวนางกันด้วยมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะวันเที่ยว ไปเลยที่นี่เขาไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วอะวันนี้เราก็จะอยู่ที่อ่าวนางหนึ่งคืนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราถึงจะไปเกาะจำกันค่ะวันนี้ก็คือเที่ยวรอบๆอ่าวนางอย่างเดียวเลยแต่ยังไงขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะจำจ้า